พบกับลุงหนวดอีกครั้งในรายการ108,900สมุนไพรไทยสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP พิเศษนะครับลุงหนวดไม่ได้มาพูดถึงเรื่องพันไม้นะครับจะพามาดูอะไรที่มันลึกลับลึกลับหน่อยนะครับคือได้ยินข่าวว่ามันลึกลับนะครับเขาลือมาว่ามันลึกลับเขาว่ามันลึกลับนะครับชอบจังเลยคำว่าเขาว่านี่เขาน่ะใครนะครับไม่รู้เหมือนกันได้ยินมาเขาพูดมาว่าอย่างนั้นนะครับชอบจังเลยคำว่าเขาว่านี่คือลุงหนวดจะพามาดูมาหาดูไอ้เครือสาวหลงนะครับมันคือมันเคยมีบริเวณนี้นะครับลุงหนวดเคยมาเจออยู่แถวนี้อยู่คือเขาก็อยู่ในป่าที่ค่อนข้างชื้นหน่อยนะครับอยู่ใกล้ลำห้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นลำห้วยนะครับเนี่ยตัวนี้บริเวณนี้จะเป็นลำห้วยเขาจะชอบอยู่ใกล้ลำห้วยก็แสงประมาณแสงไม่เกิน 20% นะครับแสงแดดลงมาพื้นก็เครือสาวหลงนี่มันไม่ใช่ต้นไม้ไม่ใช่พืชนะครับมันเป็นเห็ดนะครับเป็นเชื้อราขยายพันธุ์โดยใช้สปอร์นั่นแหละครับแถวนี้น่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอึ๊บเพราะว่ามันบรรยากาศมันได้มันน่าจะมีเดี๋ยวนะครับก็เราก็ได้มาเรียนรู้นะครับจะได้รู้ว่าไอ้ที่เราเคยเข้าไปขายในตลาดเครื่องรางของขลังอะไรพวกนี้นะครับของทนสิทธิ์อะไรต่างๆที่เขากล่าวอ้างกันน่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงเขาอยู่ยังไงนะครับโอเคโอ้โหเจอบานตะไทยเลยพี่น้องเอ้ยเอาใครจะได้เขามาเก็บเอานะครับในป่านี่ผมไม่หวงนะครับแต่ว่าป่าไม้อาจจะหวงอุทยานอาจจะหวงนะครับลุงหนวดให้ดูนะครับเส้นแดงๆนี่เห็นไหมเห็นเส้นแดงๆนี่ไหมอันนี้แหละครับคือเครือสาวหลงแหละครับเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับเป็นเชื้อรานะครับเขาจะไปตามดินไปตามใบไม้กินใบไม้เป็นอาหารน่ะใบไม้ที่เปื่อยเน่านี่ครับโอ้นี่สารกันเต็มไปหมดเลยนี่โอ้โหดูสินี่โอ้โหเยอะแยะเลยนี่ไงเอาเป็นกระบุงก็ได้อะเนี่ยใครอยากได้เขามาเก็บนะครับนี่เยอะแยะเลยโอ้เต็มไปหมดเลยนู่นอยู่ในข้างในนู่นดูก่อนมีเจ้าที่เจ้าทางไหมมุดเข้าไปมั่วๆก็โดนปังเข้ามานี่สักป้าบหนึ่งนี่ร้องไห้เลยนะนะครับอย่างนี้ไม่ได้เท่าไหร่ครับช่วงนี้ต่อกำลังทำรัง ให้ดูครับให้ดูพอสังเกตนะครับไม่ต้องถามผมนะครับว่าเขามีสรรพคุณอะไรผมไม่มีความรู้ตัวนี้ไม่มีความรู้ไม่มีข้อมูลในหัวเลยมีแต่ว่าได้ยินข่าวว่าเขาว่ามันเป็นเครื่องรางของขลังเสริมเสน่ห์มงคลอะไรอย่างนี้นะครับช่วยทำมาค้าขายคล่องซื้อนะครับค้าขายดีนะครับผมก็ว่าน่าจะดีนะครับถ้าคนที่เอาไปขายน่ะดีครับเอานี่นะครับเดี๋ยวผมถอนให้ดูนะผมจะรวบรวมดูสักหน่อยนึงเพื่อให้เห็นภาพว่ามันคืออะไรยังไงนะครับนี่ครับเก็บง่ายนะครับนี่ครับผมจะเก็บดูนะมันได้ไปขายนะเอาเก็บเป็นตัวอย่างเฉยแต่ถ้าใครอยากจะได้ก็เข้ามาหาเอาอยู่ในป่านะครับโดยดูระบบนิเวศอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับก็ประมาณนี้ความชื้นประมาณนี้แหละนะครับช่วงเดือนเนี้ยเขาจะออกครับคือมิถุนาถึงตุลานะครับเขาจะมีอยู่ช่วงนี้นะครับพอเข้าสู่พฤศจิกาดินเริ่มแห้งเริ่มอะไรเขาก็เริ่มหายไปแล้วครับเขาก็เริ่มย่อยสลายไปตามระบบธรรมชาติของเขาแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงเดือนนี้จะมีครับจากมิถุนาถึงกันยาเนี่ยนะครับก็ไปหาดูในป่าได้ครับไม่จำกัดนะครับว่าต้องเป็นป่าลึกป่าอะไรนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่เคยถูกไฟไหม้นะครับเป็นป่าที่ไม่มีไฟไหม้มาก่อนนะครับถ้ามีไฟไหม้ก็ไม่มีนะครับเนี่ยผมเก็บเนี่ยมันก็อยู่ข้างถนนเนี่ยข้างทางที่เขาเดินป่ากันเนี่ยไม่ได้ไกลนะแต่ว่าไกลจากชุมชนแล้วก็ที่ตรงนี้ไม่เคยมีไฟไหม้มาก่อนนะครับบอกก่อนนี่ครับอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลเลยนะตะกี้ผมเดินไปสักไกลเลยไกลตานะครับเขาบอกว่าถ้าใครเข้ามาโดนมาอะไรมันในป่านี่ก็จะหลงป่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่หลงแน่นะครับขอให้คุณชำนาญป่าก็พอนะครับเนี่ยนะครับให้ดูนะครับนะครับตอนนี้ออกมาแล้วยุงเยอะนี่นะครับเป็นป่าอย่างนี้นะครับนี่ให้ดูแล้วดูจุดที่เขาเกิดเนี่ยครับมันทึบๆอย่างนี้แหละ
นะครับแต่ถ้าโล่งๆอย่างนี้ไม่มีครับโล่งๆอย่างนี้ไม่มีครับต้องทึบๆแบบนี้นะครับเขาก็อยู่เป็นจุดเป็นจุดอยู่นะครับอยู่เป็นจุดเป็นที่เป็นทางอยู่แต่ว่าในป่านี้มีทั่วไปนะครับมีทั่วไปถ้าอยู่ใกล้ห้วยแล้วก็มีความชื้นประมาณนี้มีครับแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมีป่าไผ่ด้วยอย่างหนึ่งเขาก็ชอบกินใบไผ่นะครับแต่ก็ไม่เชิงว่าจะกินมากนะครับก็เป็นอย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีป่าไผ่อยู่ใกล้ๆนะครับนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับผมคิดว่าน่าจะมีทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะครับสำหรับพืชตอนนี้ไอ้สำหรับไอ้เถาตอนนี้นะครับที่เขาไปขายกันนะครับเผื่อใครอยากจะเปลี่ยนอาชีพเนาะมาเก็บเครือสาวลงไปขายถ้าจะรวยนะก็โอเคก็ไม่แน่นะครับสำหรับ EP นี้ผมก็มีเพียงแค่นี้ครับเพิ่มเติมให้เล็กน้อยสำหรับเครือสาวลงในฐานะคนเดินป่าก็มีโอกาสมาพบมาเจอบ้างนะครับหรือใครที่ชอบเดินป่าอยู่แล้วอาจจะเริ่มเพิ่มการสังเกตสังกาก็อาจจะพบเจอได้นะครับก็สำหรับ EP นี้ก็ผมมีเพียงแค่นี้ผมลุงหนวดสัพพยาในรายการ108,900สมุนไพรไทยก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดสำหรับ EP นี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและขอบคุณครับ